ว่าครับสวัสดีครับกับผม RBC Running Broadcaster นะครับโดยในคลิปนี้จะมาสอนการทำเซตสกิลก็คือก็ขออธิบายก่อนนะว่าเกมเนี้ยการทำการแท้สกิลอ่ะหรือการเพิ่มสกิลให้กับตัวละครเนี้ยมันจะเป็นพาสซีฟสกิลก็คือสกิลติดตัวแต่การกดพีขึ้นมาครับกดพีขึ้นมาแล้วก็มีกดตรงนี้เลยเมาส์ชี้ปึ๊บตรงนี้มันก็จะแรงออกมาให้เรารู้ว่าอาวุธเราเนี่ยมันบวกสกิลอะไรบ้างไหม0000นี่คือไม่บวกเลยอ่ะบวกอะไรบวกอันนี้ความคม2อ่ะบวกไปคือมันจะลิสต์มาแต่ละอันเนี่ยตามแถบพนาที่มันเท่าๆนี่คือสกิลไม่เป็นผลถ้าสกิลที่ทำมาแล้วเป็นผลจะขึ้นดีแสงครับนะถ้าบรรทุกเนี่ยชื่อภาษาจีนเนี่ยมันจะมีแสงมันจะไม่มืดมันก็คือส่งผลโดยเกมนี้สกิลจะส่งผลได้ก็ต่อเมื่อแต้มรวมมีตั้งแต่10ขึ้นไปเดี๋ยวลองดูอื่นนะเดี๋ยวสุ่มให้ดูอย่างเงี้ยถ้าอย่างสกิลเนี่ยสกิลที่3เนี่ยถ้าได้10ปุ๊บก็จะสกิลจะส่งผลระดับ1ถ้ารวมกันได้15แต้มก็จะเป็นระดับ2ถามว่าแต้มแล้วมันมาจากไหนล่ะก็มาจากแต่ละชุดไงดูอย่างชุดตัวแรกนะดูอย่างหัวนะนี่เอาที่ที่หัวเห็นไหมตรงหัวเนี่ยไอ้ตรงตัวหนังสือสีเขียวๆข้างล่างเนี่ยไอ้ด้านมันบอกว่าบวกความคม2แล้วก็บวกอะไรไม่รู้อีก3แล้วก็บวกอะไรไม่รู้อีก1แล้วก็บวกแล้วก็ลบอะไรไม่รู้ลบ2ไอ้พวกนี้คือแต้มซึ่งเราจะต้องเอามามิกซ์รวมกันทั้งหมดทั้งตัวเราเลยเนี่ยรวมกันให้มันได้เกิน10ขึ้นไปถึงจะส่งผลโดยเซตที่ผมใส่ตอนเนี้ยคือเป็นเซตเพิ่มความคมเพิ่มความอาวุธไอ้อาวุธเนี่ยนี่คืออาวุธเห็นไหมว่ามันจะมีคำว่าบวก1ต่อด้านท้ายเป็นขมสีม่วงซึ่งถ้าเราถอดออกไปสักชิ้นนึงอ่ะถอดออกปั๊บนะแต้มรวมมันก็ไม่ถึง10ก็ไม่มีสกิลไม่ส่งผลดูอาวุธนะอาวุธก็จะเป็นคมขาวเหมือนเดิมไม่เพิ่มความคมใส่กับที่เดิมก่อนปึ๊บใส่กับที่เดิมปึ๊บพอบวกเข้ามาปึ๊บอันนี้มันบวกกันครบ10พอดีเราดูตรงที่เมาส์ชี้เห็นไหมบวก10ก็คือหมายถึงว่าไอเนี้ยแต้มมันรวมกัน10พอดีก็มาจากหัวบวก2เสื้อบวก2แขนบวก2เกมบวก2เท้าบวก2 2บวกรวมกัน5ครั้งก็ได้10พอดีก็ส่งผลให้สถานะเพิ่มความคมของอาวุธบวก1ระดับอันอื่นเห็นไหมบวก2บวก6บวก3บวก3บวก1บวก3บวก2ลบเนี่ยก็เหมือนกันก็คือพวกนี้สกิลยังไม่ส่งผลถ้าอยากให้สกิลพวกนี้ส่งผลเราต้องรวมกันให้มันได้10แน่นอนว่าอะไรที่มันติดลบอย่างอันล่างสุดอย่างเงี้ยเห็นไหมลบ10อย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเรารวมๆกันแล้วเราติดลบลบ10สถานะที่ออกมาก็จะเป็นตกทางข้ามอย่างถ้าสมมติอันนี้นะสมมติว่าอันเนี้ยบวก10ก็คือสถานะทางบวกใช่ป่ะล่ะถ้าลบ10ก็คือสถานะตรงกันข้ามจากที่จะบวกคม10ก็กลายเป็นลบคมออกไปหนึ่งขั้นเลยแต่ว่าสกิลเพิ่มความคมของอาวุธเนี่ยมันมีแค่ระดับเดียวก็คือมีแค่แบบบวกเท่านั้นไม่มีลบแต่อย่างสกิลเนี้ยมันมีลบอาจจะเป็นแบบเลือดลดลงหรืออะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดก็คือเซตโฟมันจะมีอันที่มันลบเลือดไม่เป็นไรไม่ว่ากันอันนี้ก็เหมือนกันนะเราบนตรงนี้สถานะสเตตัสอันนี้เสริมให้เห็นปะมันบอกลบไป2ลบไปฟ้า15ลบมังกรลบ6อันเนี้ยจะต่างกันจากเซตพวกนี้เดี๋ยวดูนี้ก่อนตรงเนี้ยแค่ลบออกมา1มันก็มีผลแล้วมันเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยลบ15เนี่ยก็คืออารมณ์เข้าใจง่ายเลยประมาณลบ 15% ก็คือถ้าสมมติผมเจอท่าสายฟ้าตีมาอะไรก็ตามเนี่ยสมมติท่าสายฟ้ามันตีมอนสเตอร์โจมตีสายฟ้าโจมตีเรา100อย่างเงี้ยมันก็เข้าเรา115แต่ส่วนมากมันไม่ตีเรา100มันตีแบบทีเดียวเกือบครึ่งหลอดอะไรเงี้ยการแต่แบบทีเดียวตายอะไรเงี้ยแพ้สายฟ้าอันนี้ก็จะเป็นต้านทานนะถ้าไม่ติดลบอย่างเงี้ยต้านน้ำแข็งต้านน้ำอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นค่าที่ติดข้อไอ้ 10% ข้างบนเนี่ยค่าคริติคอลอันนี้เป็นแต้มคิอันนี้เป็นธาตุมังกรคืออาวุธเนี่ยมันบวกมังกรธาตุมังกร 79 ก็ลงกว่า 79% อะไรอย่างนี้ข้างบนก็เป็นโจมปกติโอเคอันนี้เรามาเข้าเรื่องกันต่อเรื่องของการทำเทสสกิลก็วิธีทำเนาะอันดับแรกก็คือเราจะต้องไปดูในเว็บก่อนซึ่งเดี๋ยวจะมีลิงก์แปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปซึ่งในลิงก์นี้จะเป็นสกิลที่เราอยากจะมีเราไปแรงไว้ก่อนเอาสักอย่างน้อยๆสัก4สกิลกำลังดี4สกิลนี้กำลังเป็นแบบเบสิกเลยแรงไว้ว่าสกิลที่เราอยากได้หลักๆเนี่ยสัก4สกิลเป็นสกิลอะไรบ้างแล้วเราก็มาจัดเอาเองซึ่งความยากในการจัดก็คือเราต้องมาจดแต่ละตัวของแต่ละตัวไว้ซึ่งชุดอาวุธอะมันเยอะมาก
เราจะต้องจดแต่ละตัวเพื่อที่จะแบบเอามาแรงเอามาจับเซตเป็นเซตของเราเองฟังอาจจะงงอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนี่เลยเอาง่ายๆอย่างของผมเปิดเว็บขึ้นมาให้ดูก่อนของผมเพิ่มความคมของอาวุธถ้าจำไม่ผิดเชฟจะอยู่นี่อันนี้คือสกิลที่เซ็นผมจะอยู่ตอนนี้ตูมครับคือสกิลนี้ฮับดิครับเชฟเน็ตบวกหนึ่งก็คือเดี๋ยวภาษาจีนเห็นไหมตรงที่เมาส์ชี้เนี่ยภาษาจีนมันจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมมีขีดเหมือนตัวไออยู่ตรงกลางใช่ไหมเอาที่เรามาดูในเกมบ้างเห็นไหมอันเดียวกันไหมเดี๋ยวลองเลื่อนมาไว้ให้เทียบก่อนเลื่อนไม่ได้แต่เราเลื่อนได้โอเคเห็นไหมลองดูเทียบเหมือนกันไหมเนี่ยซึ่งเราต้องจดภาษาจีนตรงเนี้ยเอามาไว้ว่าสมมติเราจะทำคมนะอันนี้ผมยกตัวอย่างก่อนว่าผมจะทำคมอาวุธบวกหนึ่งนะผมรู้ละว่าภาษาจีนมันคือไอ้ตัวนี้มันคือตัวนี้นะทีนี้จริงๆมันต้องแรงอันอื่นๆด้วยแต่นี่คือแบบเลเวลยังน้อยอยู่เอาแบบพอมีพอใช้ไปก่อนเนาะอยากได้เพิ่มคมเป็นหลักเลยอ่ะเพิ่มคมมากเลยโอเคเราแรงก็เรียบร้อยละทีนี้เราจำภาษาจีนได้ละภาษาจีนจำง่ายๆทีนี้เราก็มาดูที่ร้านนี่ความยากมันอยู่ตรงนี้กดปุ๊บอันแรกสุดแล้วก็มาชุดเนี่ยชุดที่เพิ่มความคมเนี่ยส่วนมากชุดที่แบบสกิลดีๆมันจะอยู่ตั้งแต่เลเวล45ขึ้นไปเนี่ยเราต้องมาไล่หาตั้งแต่หัวเลยนะมันไม่เหมือนกันนะอย่างเงี้ยเอาง่ายๆดีกว่าเซตเลเวลสูงสุดที่มันหาง่ายๆอย่างเซตก่อนชานูล่าเซตเนี้ยก็ได้เนี่ยบวกเลเวล65เนี่ยนะดูที่ฝั่งด้านซ้ายนะครับที่ไม่มีตัวหนังสือสีแดงข้างบนนะที่มันเขียนเลเวล65เห็นไหมครับว่ามันบอกว่าบวกคม2ตัวหนังสือเขียวอ่ะเห็นไหมบวกคม2บวกอะไรไม่รู้บวก3อะไรไม่รู้บวก1อะไรไม่รู้ลบ2อย่างเงี้ยนี้เราเปลี่ยนไปเป็นหน้าที่2เป็นชุดมันจะอยู่บรรทัดเดียวกันอันนี้เป็นเส้นเดียวกันใส่ให้ดูอย่างเงี้ยเห็นไหมดูในรูปเห็นไหมชุดเนี่ยเห็นไหมชุดเนี่ยบนบวกคม1แล้วก็บวกหาเหวอะไรไม่รู้ต่างๆนานาใช่ไหมซึ่งมันบวกไม่เท่ากันเราดูต่อไปเรามาดูมือมั่งไม่มือดูมือมือยังบวกอยู่ไหมโอเคมือบวกคม2แล้วก็บวกหาเหวอะไรไม่รู้ว่าไปแล้วทีนี้เรามาดูกางเกงบวกคม1ตอนนั้นบวกอะไรไม่รู้ช่างมันโอเคเนี่ยรองเท้าไม่มีเห็นไหมเนี่ยคือเซตเดียวกันเห็นไหมดูทั้งตัวเห็นไหมเนี่ยมันเลยใส่เป็นเซตไม่ได้เกมเนี้ยถ้าเราใส่เป็นเซตเนี่ยแทนที่มันจะบวกคมมาให้ก็ไม่มีเห็นไหมเมื่อกี้หมวก2ชุด2อะไรนะกระโปรง1เท้า1รวมกันแล้วก็ไม่ถึง10อะนั่นไหนจะเท้าจะไม่มีเนี่ยเห็นไหมดูตรงท้ายป่ะตรงรองเท้าเนี่ยฝั่งซ้ายลงสุดท้ายเนี่ยมันไม่บวกคมถูกป่ะฉะนั้นมันก็ทำให้เราใส่ทั้งเซตเนี่ยความคมมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยมันจะเป็นอันอื่นเพิ่มมาแทนฉะนั้นเซตมันเลยใส่ไม่ได้ตัวผมก็เลยต้องออกมาเป็นแบบนี้ไงที่ออกมาทุเรศแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเซตเท้าที่ผมใช้เนี่ยบวก2กางเกงบวก2แขนบวก2เสื้อบวก2หัวบวก2บวกคม2หมดเลยทำให้มันออกมาเป็นเซตคมออกมาได้ก็ที่ให้ดูไปตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมบวก2ดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นป่ะผมบวก2ชุดปูบวก2แขนบวก2เกงบวก2เท้าบวก2เห็นป่ะรวมกันก็คือ2 2 2 2เป็น10พอดีนะครับเพราะว่าการที่เราจะบวกให้มันได้แบบเนี้ยมันค่อนข้างจะยากตรงที่ว่าเราจะต้องแบบเซตไว้เลยอะเซตแบบนั้นเลยครับเซตคือพูดไงดีนะเราจะต้องแต่ละชุดอะมันจะไม่เหมือนกันไงครับขนาดเซตเดียวกันอะออฟข้างในยังไม่เหมือนกันเลยซึ่งเราจะต้องจดออกมาว่าเราอยากจะได้อะไรวิธีการง่ายๆก็อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนตรงนี้ปึ๊บอย่างสมมติว่าเราจะเพิ่มโจมตีใช่ไหมเลื่อนไปบนสุดปั๊บเนี่ยแอคแท็กเนี่ยเราก็จดไอ้ตรงนี้เข้าไปเราจะแอคแท็กจะเอาความคมยิ่งเราสกิลน้อยเท่าไหร่ยิ่งจัดง่ายแต่ถ้าเรายิ่งเอาสกิลยากก็ยิ่งจัดยากอ่ะอย่างเงี้ยเอ็กเพิร์ดเงี้ยเพิ่มคริติคอลเงี้ยอ่ะเนี่ยเราก็จำภาษาตรงนี้ไป
แล้วเวลาเราไปจัดเนาะเอาอย่างเอาง่ายๆเนาะเอาโจมก่อนดีกว่าเอาโจมกับเอ็กเพิร์ดก็ได้อ่ะเราลองดูนะวิธีจัดนะเอ็กเพิร์ดจะมีสามเหลี่ยมจะมีภาษาจีน2ตัวแล้วจะมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะส่วนโจมเนี่ยผมจำง่ายๆคือตรงเนี้ยเป็นตัวแรกผมจำได้แล้วก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมมีไม้เสียบโอเคขอบคุณนะครับทีนี้เรามาดูกันในเกมผมจำได้ละก็นี่เลยผมต้องมาไล่ดูทีละตัวเลยมันจะเสียเวลานานมากในการทำเซตตรงนี้ออกมานะครับอย่างสมมติหัวเนี้ยไล่จากเร็วสูงสุดเลยอ่ะง่ายๆหาจากเร็วสูงสุดมันจะง่ายกว่าสูงสุดเลยอ่ะที่ผมใส่ได้อ่ะเริ่มแต่ชิ้นแรกอ่ะปึ๊บดูฝั่งซ้ายนะฝั่งไอ้สีแดงนี่คือเราใส่อยู่เป็นชุดที่เราใส่อยู่ปัจจุบันเห็นไหมในสกิลตรงสีเขียวเขียวที่มันเขียนภาษาจีนแล้วมีเลข10แล้วมีรายการทั้งหมด5บวก3บวก4บวก2บวก3ลบ1เนี่ยเห็นไหมครับไม่มีเลยไม่มีโจไม่มีเอ็กเพิร์ดเลยอ้าวไปต่อไปที่ต่อไปเงี้ยปล่อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทุกชิ้นเอาเมาส์ชี้ทีละอันอ่ะแต่อันเนี้ยสอนก่อนที่ตรงนี้อันนี้คือเป็นการเลือกอันบนสุดจะเป็นรวมสีเขียวคือตีใกล้สีฟ้าคือตีไกลถ้าเราอยากให้เป็นตีใกล้อย่างเดียวก็กดอันนี้สีเขียวถ้าอยากให้ตีไกลอย่างเดียวกดอันนี้เป็นสีฟ้าตีไกลหมดมันทำให้เราดูง่ายขึ้นแล้วก็เลือกนี้พอเราเล่นตีใกล้เนาะกับสีเขียวอย่างเงี้ยเราต้องไล่เอาเมาส์ชี้ทุกอันอย่างถ้าสมมติว่าแต่จะหาสักอันนึงหรือจะเจอสักอันนึงมันน่าจะมีนี่เห็นไหมอย่างชิ้นนี้เห็นไหมชิ้นนี้เลยเห็นไหมเขาบอกว่าแม้มันบวกแต้มโจมนะแต้มโจมตีบวก4อะไรไม่รู้บวก2อะไรไม่รู้บวก2แต่เนี้ยมีแต้มโจมแล้วบวก4อย่างเงี้ยเราก็จดไว้ว่าเนี่ยไอชิ้นเนี้ยแคปเป็นเท่าไปก็ได้ไอชิ้นเนี้ยมันมีโจมด้วยบวก4มันอาจจะยังไม่มีคิไปเรื่อยๆบางอันอาจจะมีคิดเพราะมันบวกตั้ง4ไงถูกไหมตัวบวก4เราลองดูหน้าตารางนี้เห็นไหมโจมเนี่ยถ้าเราบวก10ได้ปุ๊บมันก็จะเพิ่มโจมระดับมินิระดับ S ไซส์ S เพิ่มนิดหน่อยอ่ะถ้ารวมกันได้15ก็เพิ่มเยอะหน่อย20ก็จะเพิ่มเยอะมาก15ก็โคตรเยอะถ้าเพิ่มได้30นี่แบบโอ้บวกเป็น100ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราอยากได้เยอะๆเราก็มานั่งนับกันเอาเองว่ากลับมาตรงนี้ต่อเราก็ไล่ดูไปเรื่อยๆตั้งแต่หัวชุดโอ้ทุกชิ้นอ่ะไล่แบบไล่ไปเรื่อยๆอ่ะเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆเงี้ยอันนี้มีแต่โจมบวก5เงี้ยไม่มีคิดอย่างเงี้ยอ่ะไล่ไปเงี้ยไล่ถึงแบบมิกรวมๆกันเงี้ยชุดมันจะออกมาแบบแปลกๆหน้าตาประหลาดหน่อยแต่มันทำให้แบบสกิลมันครบโอเคป่ะเนี่ยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนคุณได้ออกมาหน้าตาเงี้ยนี่คือชุดปัจจุบันผมซึ่งมิกออกมาแล้วอันนี้คือมิกง่ายหน่อยเพราะว่าผมเลือกสกิลเดียวมันก็เลยแบบจัดไม่ค่อยยากเท่าไหร่อาจจะทุเรศทุลังนิดนึงแต่ว่ามันจะทำให้เราแบบใช้เวลาในการจัดไม่ค่อยนานจัดไปก่อนแต่ถ้าเกิดคุณพร้อมที่จะแบบทำแล้วแบบอยากจะทำชุดดีๆสักเซตนึงอย่างเงี้ยจดไว้เลยว่าอยากได้โจมอยากได้อะไรเท่าไหร่ในกรณีที่แบบว่าเราเล่นไปจนระดับโปรเฟชชั่นอลแอดวานซ์แล้วเนาะขั้นต่ำเนาะในตัวละครตัวนึงควรจะมีสกิลประมาณขั้นต่ำเลยอ่ะขอขั้นต่ำเลยควรจะมีตั้งแต่4ขึ้นไป4สกิลขึ้นไปนะขั้นต่ำนะในตัวละครอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบโอเคโอพีเลยแบบโคตรฟูลออปชั่นแบบโอ้โหเอฟพาวเวอร์สุดๆเลยนะก็จะตั้งแต่ประมาณ9ขึ้นไป8 9 10 11 12เนี่ยสามารถทำได้ซึ่งมียากอยู่นะแต่ว่าทำได้ใช้เวลาทำพักนึงอ่ะก็ชุดเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องครบนะทุกอันเห็นป่ะมันจะมีช่องอยู่เนี่ยชุดแรงเนี่ยเห็นไหมเห็นตรงสล็อตนะครับมันว่าง2สล็อตตัวหนังสือสีเขียวอ่อนข้างบนมันจะมีสล็อตกลมๆเป็นรูปสามเหลี่ยมข้างหลังตัด2เม็ดรูๆนั่นน่ะอันนั้นน่ะคือช่องว่างที่เราให้ใส่เพชรซึ่งเพชรเนี่ยก็จะเป็นบวกแต้มสกิลแต้มอะไรเราขาดไปแล้วก็เพชรมาใส่อันเนี้ย2ช่องอันนี้1ช่องนะแขนนี่1ช่องกางเกงมี2ช่องรองเท้ามี2ช่องอันนี้เป็นแต้มอันนี้เป็นเพชรที่เป็นแบบเพชรเหมือนว่าเพชรจิวเวลรี่เพิ่มโจมทันทีเลยเพิ่มทันทีเลยไม่เป็นแต้มตอนนี้ผมโจม403ใช่ป่ะแล้วขอออกนะมันก็จะลบออกไปนะเหลือ337ได้371แต่ถ้าเกิดผมเอาเพชรมาใส่เพชรเนี่ยเพิ่มโจม32ปั๊บใส่เข้าไปเกี่ยวป่ะใส่โจมมาบวก32ก็เป็น403เหมือนเดิม
อันนี้รู้สึกจะเป็นสร้อยมั้งยังไม่ได้ยังไม่ถึงอันนี้ก็เป็นสร้อยอันนึงกันอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยกำไรครับไม่รู้แต่เนี่ยคือสร้อยสร้อยก็จะเป็นสร้อยแบบบวกสกิลบวกอะไรนี้เหมือนกันนะแล้วแต่เราจะใส่แบบเป็นสร้อยบวกแต้มไปแต้มตรงเนี้ยแต้มที่เราจะมารับรวมให้เป็นสีสร้อยตรงนี้นะไม่เหมือนกันนี่นะอันนี้เป็นบวกทันทีเลยส่วนอันเนี้ยก็จะบวกแต้มพวกนี้อาวุธก็ใส่ได้เหมือนกันถ้ามีรูก็คือแรกคือพอเราใส่มิกเซ็ตหลักๆมาเสร็จปุ๊บอะไรที่มันขาดไปเราเอาเพชรมาใส่เพชรเนี่ยส่วนมากเขาจะใส่กันต่อเมื่อแบบมันเหลือแบบ2แต้มเต็ม2แต้มเต็ม1แต้มเต็มอะไรอย่างเงี้ยเอาเพชรมาใส่ปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นสกิลที่หลากหลายอย่างถ้าสมมติเนี่ยเสร็จทั้งเส้นเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยดูดวงผมเนี่ยทั้งตัวเนี่ยทั้งหมดทั้งตัวเลยตั้งแต่ดาบยันเท้าเนี่ย6ชิ้นเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมันมีสกิลทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13สกิลอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าผมเอาเพชรมาใส่เพชรที่ควรจะใส่น่าจะได้กันเนี่ยสักตัวนี้แล้วพอมันบวกมันใกล้จะเต็ม10ละผมอาจจะหาเพชรมาใส่ให้มันเป็นบวกอีกสัก4ก็อะไรอย่างเงี้ยมันแบบใกล้เคียงหน่อยมีแค่บวกอันเดียวอย่างอื่นก็ต้องใส่หนักหน่อยเงี้ยบวก3เงี้ยต้องใส่เพชรหนักๆเลยอะไรเงี้ยพอมิกกันเสร็จปุ๊บถ้าสกิลส่งผลสกิลจะเป็นสีจะแจ้งรู้สึกจะแจ้งสีขาวแบบนี้แล้วก็จะบอกสถานะว่าเนี่ยบวกหนึ่งแล้วนะสกิลส่งผลแล้วก็คร่าวๆครับเป็นเบสิกการทำปากกาและชนีก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับจะไปทำของต่อครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวจะแลบลิงก์หน้าสกิลเมื่อกี้เอาไว้ให้ในใต้ในคลิปหน้าของคลิปนะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายจ้า